พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอน17ภาพเก่าหาดูยากชาวบ้านชาวเมืองสยามภาพที่1เมื่อปีพุทธศักราช2433เป็นภาพของสุภาพสตรี3ท่านนั่งพับเพียบอยู่บนเก้าอี้แต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบนห่มสบายโดยไว้ทรงผมตามค่านิยมของสุภาพสตรีชาวสยามในอดีตเพื่อให้ช่างภาพได้เก็บรูปแบบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของชาวสยามภาพนี้ถูกถ่ายแนวราวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภาพที่2เมื่อปีพุทธศักราช2441เป็นภาพของสุภาพสตรีสาว3ท่านชาวปัตตานีแต่งกายอย่างหญิงสาวชาวบ้านมีผ้าคลุมศีรษะและเทินภาชนะอย่างมีเอกลักษณ์ไว้บนศีรษะด้วยภาพที่3เมื่อปีพุทธศักราช2441ตรงกับรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นภาพของวิถีชาวบ้านชาวชนบทที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นภาพบริเวณบนชานเรือนแห่งหนึ่งปรากฏภาพของกลุ่มคนทั้งสุภาพสตรีและเด็กๆรวมถึงชายชราแต่งกายอย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศมีภาพของกระด้งกระจาดที่เต็มไปด้วยผลผลิตทางเกษตรกรรมภาพที่4เมื่อปีพุทธศักราช2443เป็นบ้านยกพื้นสูงลักษณะคล้ายบ้านทรงไทยหลังคามุงจากใช้บันไดลิงเป็นทางขึ้นเรือนเป็นบ้านของชาวเมืองเพชรบุรีซึ่งในครอบครัวนี้ประกอบด้วยคนหลายช่วงวัยทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กภาพที่5เมื่อปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวเมืองเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ในการทำมาค้าขายอยู่บริเวณถนนท่าแพภาพที่6เมื่อปีพุทธศักราช2463ตรงกับรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นภาพของย่านการค้าและธุรกิจในกรุงเทพมหานครที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งนั่นคือถนนเยาวราชซึ่งเป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ภาพที่7เมื่อปีพุทธศักราช2442เป็นภาพของคณะนาฏศิลป์จากจังหวัดมุกดาหารเป็นภาพของผู้ชาย2ท่านนั่งเปลือยอกอยู่บนพื้นตั้งท่าว่าจะเล่นเครื่องดนตรีเช่นการเป่าแคนและมีภาพของผู้หญิง3ท่านแต่งกายใช้เครื่องประดับและมีทรงผมที่มีเอกลักษณ์นั่งอยู่บนพื้นแล้วตั้งท่าว่าจะฟ้อนรำเช่นเดียวกันภาพที่8เมื่อปีพุทธศักราช2443เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จประพาสที่จังหวัดมุกดาหารได้มีภาพของสุภาพสตรีชาวมุกดาหารพร้อมด้วยเด็กๆแต่งกายอย่างเหมาะกับสภาพภูมิอากาศและมีทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมด้วยภาชนะที่ใช้ในชีวิตจริงมารอรับเสด็จด้วยภาพที่9เมื่อปีพุทธศักราช2443เป็นภาพของเรือมีประทุนกำลังล่องไปในแม่น้ำซึ่งเต็มไปด้วยป่ารกชัดซึ่งบนเรือนั้นมีบุคคลอยู่4ท่านกำลังทำหน้าที่ของตนตามความถนัดต่างพากันจ้องมองมาที่ผู้ถ่ายภาพปรากฏภาพของเด็กผู้หนึ่งนั่งทอดอารมณ์อยู่บนหลังคาเรือด้วยภาพที่10
เมื่อปีพุทธศักราช2445ภาพของสุภาพสตรีสาวชาวสระแก้วแต่งกายอย่างชาวสยามโบราณกระเดียดกระบุงซึ่งเต็มไปด้วยผลหมากพร้อมด้วยรอยยิ้มที่น่าประทับใจภาพที่11เมื่อปีพุทธศักราช2446ภาพของชาวบ้านชาวเมืองเผ่าแม้วที่จังหวัดน่านที่บริเวณเชิงเขาใกล้หมู่บ้านภาพที่12เมื่อปีพุทธศักราช2449เป็นภาพของสุภาพสตรีหญิงสาวชาวแม้วกำลังนั่งทอผ้าอยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายภาพที่13เมื่อปีพุทธศักราช2451เป็นภาพของเจ๊ขายข้าวกำลังให้บริการหญิงสาวชาวบ้านที่อุ้มเด็กทารกไว้ในมือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และมีเด็กชายอีก2คนนั่งยิ้มอยู่บริเวณใกล้ๆภาพที่14เมื่อปีพุทธศักราช2456เป็นภาพของชายชาวจีนกลุ่มใหญ่กำลังช่วยกันจัดเตรียมงานโลชิงช้าที่บริเวณเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์เทพวรารามภาพที่15เมื่อปีพุทธศักราช2458เป็นภาพของชาวล้านนาชาวจังหวัดเชียงรายกำลังหุงหาอาหารด้วยอุปกรณ์แบบโบราณซึ่งเป็นภาชนะและอุปกรณ์การครัวที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตาเป็นอย่างยิ่งภาพที่16เมื่อปีพุทธศักราช2458ภาพของชายหนุ่มสองท่านนุ่งผ้าเปลือยท่อนบนกำลังนั่งทำงานหัตถกรรมอยู่ทั้งการปั้นหม้อไหและกระถางอยู่ที่จังหวัดหนองคายและสุดท้ายนี้ภาพสุดท้ายภาพที่17เมื่อปีพุทธศักราช2478เป็นภาพของรถส่งน้ำแข็งและเด็กส่งน้ำแข็งซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันกับผู้เป็นเจ้าของสัมปทานรถเมล์แห่งแรกของไทยผู้ก่อตั้งโรงน้ำแข็งแห่งแรกของไทยนั่นก็คือนายเลิศเศรษฐบุตรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ